และนี่ก็เป็นประกาศสดุดีพระเกียรติคุณนะครับถึงรางวัลมิตรนานาชาติอันนี้นะครับเป็นเหรียญรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับในส่วนนี้จะมีการจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับมีการจัดแสดงสิ่งของส่วนพระองค์หลายชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งหลายชิ้นในส่วนนี้เนี่ยรวมถึงความภาคภูมิใจของชาวจีนในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2008ด้วยนะครับก็ได้นำมาจัดแสดงใช่ค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งตัวดิฉันเองและคุณจิรวัตรเองก็ได้มีโอกาสไปยืนชมนะคะพระบารมีอย่างใกล้ชิดด้วยก็จะมีโอกาสได้เห็นนะคะในส่วนของอักษรภาษาจีนค่ะฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งก็มีความหมายนะคะว่าจีนไทยผูกพันฉันพี่น้องไมตรีสืบทอดนับพันปีค่ะน่าเสียดายว่าในประเทศไทยนั้นยังขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวดังนั้นการที่พระองค์ท่านได้ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจีนความประทับใจและใฝ่ศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะไม่เพียงแต่จะสะท้อนจากที่ทรงหวังจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งอีกครั้งเท่านั้นค่ะแต่ว่าการเสด็จไปเยือนจีนทุกปีในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีนะคะซึ่งหลายครั้งหลังเสด็จเยือนจีนก็จะทรงถ่ายทอดประสบการณ์การเยือนนั้นๆเป็นสารคดีให้คนไทยได้อ่านด้วยตัวอย่างเช่นนะคะหลังเสด็จเยือนจีนครั้งแรกเมื่อปี2524ได้ทรงพระราชนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยวเรื่องย่ำแดนมังกรส่วนเรื่องอื่นๆที่ตามมานะคะก็ได้แก่มุ่งไกลในรอยทรายเกล็ดหิมะในสายหมอกใต้เมฆที่เมฆใต้เย็นสบายชายน้ำคืนถิ่นจีนใหญ่และเจียงนานแสนงามเป็นต้นค่ะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีนนะครับเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนนั้นมอบให้กับผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนหรือว่าศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านจีนวิทยาหรือว่าแนะนำเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนหรือว่ามีคุณูปการยิ่งนะครับในการเสริมสร้างมิตรภาพทางวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนกับประชาชนในประเทศอื่นครับและขณะนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จเข้ายังตึกสันติไมตรีหลังนอกครับThank you.
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีเกียรติที่มารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะและอีกสักครู่หนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปยังที่ประทับค่ะสำหรับผู้มีเกียรติที่มารอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนั้นนะครับในบริเวณตึกสันติไมตรีหลังนอกนี้จะประกอบไปด้วยประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับประธานกรรมธิการและกรรมธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีองคมนตรีประธานและนายกสมาคมจีนนะครับข้าราชการตุลาการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจผู้บริหารสถานีต่างๆและหนังสือพิมพ์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรวมถึงภาคเอกชนด้วยครับขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดนะคะงานสโมสรสันนิบาตและงานถวายพระกยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งขณะนี้นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปยังที่ประทับครับและลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลสดุดีพระเกียรติคุณและถวายชัยมงคลเจ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตและถวายพระกยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนอันหมายถึงมิตรที่ดีที่สุดของชาวจีนในรอบ100ปีในวันนี้ด้วยสถานีวิทยุ China Radio International ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมกับสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศของจีนและสำนักงานกิจการผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศจัดกิจกรรมมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ60ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2552โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนจีนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานีเพื่อเลือกบุคคลจากต่างประเทศที่ชาวจีนเห็นว่าเป็นมิตรที่สนับสนุนจีนและเป็นผู้สร้างสรรค์มิตรภาพระหว่างจีนกับต่างประเทศเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นผู้ที่ชาวจีนชื่นชมปรากฏว่า
ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้รับคะแนนสูงสุดอยู่ใน10อันดับแรกและเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงพระองค์เดียวที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งใต้ฝ่าละอองพระบาทได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับรางวัลที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่ผ่านมาวงชนชาวไทยต่างมีความปิติยินดีที่กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น